ร้อมจะฟังหรือยังพร้อมแล้วช่วงนี้เป็นเทศกาลจะเยอะมากทีซ้อนๆๆกันบางทีอาจจะลืมอะไรบ้างและมีความหมายอย่างไรเพื่อความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นไปเพื่อยกฐานะความเข้าใจในเทศกาลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอออกพรรษายิ่งทียิบเลยมีลอยกระทงมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะตามมาตอนนี้ถ้าตามมาแบบเราไม่รู้ไว้บ้างมันก็เสียประโยชน์ช่วงนี้วันนี้เริ่มต้นทำอะไรประเทศไทยส่วนใหญ่คึกคักอะไรกันกินเจเขาบอกว่าปีนี้เงินจะสะพัดคึกคักมากมา5ปีที่ผ่านมากินเจไม่คึกคักเท่ากับปีนี้ตอนนี้เราลองมาดูเรื่องกินเจดูสักนิดดีไหมมีเจอะไรใหม่ๆแปลกๆเมื่อเช้านี้ได้ฟังดูเขาบอกคุณรู้ไหมผักที่ไม่เป็นเจมีไหมผักอะไรกุ้ยช่ายก็ไม่ถือว่าเป็นกินเจกินไม่ได้พืชผักที่ไม่เป็นเจกระเทียมเนี่ยก็มีอย่างนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยุ่มยิ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วมันยังมีเจอะไรอีกอ่ะเขาบอกเจเนี่ยมันมีสักสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือกินเจเป็นกิจวัตรเลยคือสละการเว้นกินเนื้อสัตว์ทั้งสามมื้อทุกวันตลอดชีพของเขาไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเจแบบกิจวัตรส่วนเจที่สองก็เรียกเจเฉพาะกิจเฉพาะช่วงเฉพาะเป็นช่วงช่วงคือกินเจช่วงวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงเก้าค่ำเดือนเก้าตามปฏิทินจีนนะแต่ปีนี้มันเลยก็มาก็จะเดือนสิบเอ็ดแล้วเดือนสิบแล้วแต่ปีนี้แปดสองครั้งด้วยก็เลยล้นตามปฏิทินจีนก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าขึ้นเดือนเก้าอันนี้เป็นเทศกาลเป็นช่วงเป็นฤดูกาลเป็นที่กำหนดกันแล้วตอนนี้ก็ถามว่าเขากินกันเพื่ออะไรและมันมีความหมายว่ายังไงคำว่าเจเนี่ยในภาษาจีนทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีความหมายว่าเป็นอุโบสถนะคำว่ากินเจตามความหมายที่แท้จริงแล้วก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงเหมือนกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยถืออุโบสถศีลรักษาศีล8โดยไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้วแต่เนื่องจากการถือศีลอุโบสถแบบฝ่ายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์จึงนิยมทำนำการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไปรวมเข้ากับคำว่ากินเจเลยกลายรวมเป็นคำว่าถือศีลกินก็มีคำตอบมาเนี่ยถือศีลกินเจบวกแล้วก็คือว่าเจก็มาเทียบกับศีลของพวกเราชาวพุทธก็เลยรวมเป็นถือศีลกินเจซึ่งปัจจุบันเนี่ยการรับประทานอาหารทั้งสามมือแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังเรียกว่ากินเจเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ถึงเทศกาลเนี่ยก็ยังกินสามมื้อหลังเที่ยงก็ยังกินแต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่ามันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกนะมันมีเจอีกตัวหนึ่งใครลองนึกทีมันมีเนื้อสัตว์อยู่แต่ก็เลือกกินแต่ผักไม่แตะต้องเนื้อเขาเรียกเจเขียเจเขียคือเขียเนื้อออกเอาแต่ผักๆน้ำๆเนี่ยเขาเรียกเจเขียพวกเนื้อออกเอาแต่ผักทีนี้ก็มีเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาตอนนี้ถามกันว่ากินกันเพื่ออะไรจุดประสงค์หลักของการกินเจแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1กินเพื่อสุขภาพเพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตเมื่อกินติดต่อกันก็จะทำให้ร่างกายสมดุลสามารถขับถ่ายสารพิษขับพวกพิษของเสียต่างๆ
ออกจากร่างกายได้แล้วก็ปรับเป็นระบบต่างๆในร่างกายให้มีเสถียรภาพทางสุขภาพเมื่อหลายปีมาแล้วหมอเฉดนะสิริแล้วก็หมออะไรดังอีกคนจำชื่อไม่ได้มาจัดที่วัดเนี่ย4วัน4คืนกินแต่มะละกอสุกมาก็ต้อง300 2-300เนี่ยนอนพักบนข้างบนดูเต็มเลยกินแต่มะละกอสุกนั่นยิ่งกว่าเจอีกคืออย่างอื่นไม่ได้เลยนะมะละกอสุกกับน้ำมันดีท็อกล้างตกสารพิษเขาบอกว่าคนที่เดินหัวหนักซุนๆเนี่ยมันเหมือนสารตะกั่วอะไรต่ออะไรก็มาสังสมอยู่พอกินมะละกอสุกต่อเนื่องกัน4วัน4คืนเขาบอกเสร็จกิจโอ้โหตัวเบาเลยคนที่เดินหัวหนักหัวซุนก็ค่อยๆสบายขึ้นเนี่ยหมอเทียบเขาก็เลยตั้งชมรมเขาอะไรนะร้อยปีชีวีสดใสอะไรเงี้ยเขาจะไม่ให้ร้อยปีป้อแป้งอกแงก70-80งอกแงกแล้วนี่เขาถือว่าเสียศักดิ์ศรีคนแก่เขาก็มีแต่ก็เก่งนะแค่แข็งแรงจริงนะหมอเทียบจะว่ายน้ำวันตรงไกลๆและสะรวมแล้วสรุปว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเพื่อเสถียรภาพทางสุขภาพสองกินด้วยจิตเมตตาเนื่องจากทุกๆวันอาหารที่เรากินประกอบไปด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ผู้มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นได้แต่ว่าระวังนิดหนึ่งว่าเมตตาสัตว์แต่ดันไม่เมตตาพ่อแม่และคนที่ข้างเคียงที่ไม่สามารถจะเว้นได้เคยมีเรื่องเล่าลูกสาวพ่อแม่อยู่กันมาดีดีพอลูกสาวไปปฏิบัติธรรมอยู่สันติประสบเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์ก็กลับมาอ้อนวอนชวนพ่อชวนแม่ให้เลิกกินเนื้อสัตว์พ่อกับแม่เลิกไม่ได้ก็ชินติดอยู่ลูกก็พูดว่าแม่เนี่ยกับพ่อเนี่ยทำตัวเป็นยักษ์เป็นมารกินเลือดกินเนื้อเขาว่าแม่กับพ่อก็เลยย้อนทำตัวเป็นยักษ์เป็นมารกินเลือดกินเนื้อเขาข้าจะใกล้เป็นยักษ์เป็นมารแต่เองอ่ะก็ใกล้จะเป็นควายเต็มทีแล้วกินแต่ผักแต่หญ้าข้อสำคัญว่ากินอะไรก็ได้แต่อย่าทะเลาะกันดีกว่าถ้าใครไปกินอะไรแล้วไม่กินอะไรแล้วมาทะเลาะกันนี่มันก็เสียความสงบสุขไม่งั้นมันก็อยู่ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเมตตาสัตว์ก็ต้องเมตตาคนด้วยไหมที่เขายังอดไม่ได้เด็กๆลูกแดงมันก็ยังต้องกินอะไรของมันก็แต่แบงคับขู่เข็นกันมากนักก็ไม่ได้สามกินเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าเอาเลือดเอาเนื้อผู้อื่นมาเป็นอาหารเป็นของเรามันก็เป็นการสร้างกรรมชนิดหนึ่งแม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ตามเพราะการซื้อผู้อื่นก็เท่ากับช่วยไปจ้างเขาฆ่าเนี่ยก็ว่างั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้บังคับนะท่านบอกมันมีข้อแม้ว่าหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาทำเพื่อตนไม่ได้รังเกียจไม่ได้รังเกียจโหเขาฆ่าต่อหน้าต่อตาไม่ได้เห็นไม่ได้รู้การกระทำในการฆ่าเขาจัดไปเป็นแล้วหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันตายในป่าอะไรเงี้ยแล้วคนก็ไปเจอก็มาทำเป็นอาหารก็ยังถือว่าไม่ได้ฆ่าอย่างนี้ก็มีแต่รวมแล้วว่าเอาเถอะใครๆก็ควรจะลองดูบ้างอ่ะนะเขาบอกว่าช่วงถ่ายพิษอะไรในร่างกายเราออกก็และอย่างหนึ่งธรรมะว่าจะดีตรงไหนรู้ไหมดีที่เด็กในกรุงเทพเนี่ยโยมเชื่อไหมว่ามันไม่กินผักนะมันเคี่ยผักทิ้งมั้งไอ้นี่เจเคี่ยเหมือนกันไม่ใช่เจแท้เคี่ยผักทิ้งเอาแต่เนื้อล้วนๆเลยกินแต่เนื้อเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีโรงเรียนกำหนดทุกวันศุกร์แข่งเด็กกินผักผลไม้แข่งกัน
ไม่งั้นมันขาดสารอาหารพวกผักผลไม้เพราะเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันกินแต่อาหารถุงก๊อบแก๊บมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผักก็ต้องเป็นผักแบบทอดแบบมันฝรั่งก๊อบแก๊บใส่ถุงแต่ถ้าแกงนี่มันเคี่ยวออกจริงๆไม่เอาเลยไม่กินเลยเอาตอนนี้ที่เขาบอกว่าถ้าไม่กินคนมันก็ลดการค่ามาขายเนี่ยก็มีการเถียงกันว่าอย่างนั้นแต่เรื่องนี้คนเห็นแย้งอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกให้กินเป็นอาหารอย่านึกเป็นผักเป็นหญ้าถึงแม้กินผักกินหญ้าอย่านึกว่าไม่ฆ่าสัตว์ผักกว่าจะปลูกต้องฉีดยาฆ่าแมลงก็เยอะก็มีนอกจากผักเดี๋ยวนี้ก็มีนะผักที่ไม่ต้องฆ่าแมลงปลูกในน้ำเนี่ยแล้วก็เป็นโรงงานครอบงำคุมแสงลงแสงแดดอะไรมีปรับอุณหภูมิไม่ต้องมีประเภทสารอะไรฉีดเลยเป็นผักปลอดสารพิษแท้ๆเลยแล้วก็ไม่ต้องฟันดินหลวงพ่อบุญศาสตร์บอกว่าฟันดินพอจะปลูกผักได้ก็ใส่เดือนตายหลายตัวเพราะฉะนั้นก็มีอะไรกันบางคนก็จิตละเอียดอ่อนจะเผาพื้นที่ตรงนี้หญ้ามันรกเพื่อจะปลูกอะไรกินก็มีการหยิบไม่ขีดมายังไม่รีบจุดเตรียมก่อไฟแล้วเนี่ยก็พูดดังๆมือประนมอ้าวใครมีปีกบินไปใครมีขารีบเดินใครเลื้อยได้เลื้อยไปเราจะเผาประกอบอาชีพแล้วถ้าไม่ไปอย่ามาโทษเรานะอย่ามาเอาเวรเอากรรมกันนะนี่เขาก็มีก็มีเรื่องอะไรวันนี้ของคนที่เขามีศาสนาอยู่ในใจแม้กระทั่งจะปลูกผลหมากลังไม้ก็ยังท่องคาถาอีกเอ้านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานเนี่ยปลูกก็หย่อนคาถาว่าอีกไม่ใช่นกกินกูยิงคนกินกูจับเพื่อจะได้ไม่ก่อเวรกับไอ้คนมาลักมาขโมยนี่ก็เป็นเรื่องของคนที่มีจิตละเอียดอ่อนก็ดีเหมือนกันนะเอาละนี่เทศกาลกินเจแล้วก็ยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆหัวหอมหัวกระเทียมก็มีการกินเจอย่างถูกต้องของเขาก็มีเป็นการปรุงอาหารที่ปรุงขึ้นมาด้วยจากพืชผักธรรมชาติล้วนๆไม่มีเนื้อสัตว์อยู่บนแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอุปาทานนะโยมที่ให้มันทำเหมือนเลยนะเนื้อทอดปลาทอดโอ้โหเหมือนปิ๊บเลยมองได้สายตาเนี่ยไม่รู้ว่าเนื้ออะหรือผักแปลงก็เรียกทำเทียมนี่แสดงว่าอุปาทานมันยังต้องรอด้วยอุปาทานนิดๆไม่งั้นก็กินไม่ลงเหมือนกันนะคนที่ติดรสติดชาติพวกเนื้อปลาเนื้อสัตว์ก็ต้องมาทำเดี๋ยวนี้อู้แต่ทำเหมือนจริงๆนะเดี๋ยวนี้เหมือนมากๆเลยนี่วันนี้ก็เลยบอกลองดิไข่แกงเลียงเจก็ต้องไม่ใส่กะปิใช่ไหมไม่ใส่กุ้งแห้งก็ทำอะไรก็เอาเห็ดเนี่ยมาบดหมักเหมือนกะปิแทนกะปิมันก็คล้ายๆกะปิเหมือนกันวันนี้ก็ทำสองอย่างแกงเลียงเจกับไม่เจตั้งสองหม้อให้กินเจก็ไปเลือกเอาที่ตั้งนู่นข้างหน้าเดี๋ยวนี้แกงเลียงที่นี่ชักจะดังนะรู้สึกคนไกลๆอ่ะมาซื้อกันมากินกันบางคนเนี่ยบอกตั้งใจมาวัดวันนี้เพื่อกินแกงเลียงแล้วนี่สองอาทิตย์มาแล้วนะสองอาทิตย์มาเนี่ยแปลกมากๆเลยอาตมาเลยสั่งบอกทำให้เต็มที่ให้หอมเลยเชียวไอ้พวกเครื่องปรุงเนี่ยอย่ากลัวเพราะนี่วันนี้โยมนี่ไปใต้มาก็เอากุ้งแห้งเอากระปิพริกไทยดำเอามาให้วันนั้นคนนั้นเอามาตั้งเยอะหลายกิโล7-8 ถึง 10 กิโลโอ้โหมาเลยบอกต่อไปนี้ทำทุกอาทิตย์เลยแล้วตอนนี้สั่งให้ปลูกผักย้ายขาดช่วงต่อเนื่องช่วงนี้ดีหน่อยหัวปลีออกเยอะ
หลังจากน้ำท่วมปลูกกล้วยไว้หมื่นกว่าต้นตอนนี้หัวปลีออกแล้ว 7,000 กว่าหัวจะทยอยตัดได้ทุกวันด้วยเมื่อวันก่อนคนเขาขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรเงี้ยเขาก็มาซื้อ20หัวเลยไปใส่ผัดไทยขายดีช่วงนี้ผักแพงตั้ง3เท่าตัว 2-3 เท่าตัวไอ้กะหล่ำที่เขามาให้เราเนี่ยโอ้เกือบ100บาทนะโลนึงนี่โยมหิ้วกันไปถุงมันเริ่มให้2บาท5บาทถุงมันเริ่มเลยทั้งหลายหัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเทศกาลอย่างนี้ฤดูกาลแบบนี้เขาก็มีเรื่องอะไรที่น่าศึกษาเอาเป็นว่าถ้าเราไปซื้อมาที่เขาฆ่าแล้วก็เถียงกันไปแต่ว่าตอนหยุดสักปีหนึ่งละครั้งเนี่ยแต่มาว่ามันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันเพื่อไม่ให้ความว่าเป็นธาตุลิ้นขาดไม่ได้เลยนี่มันไปแย่แต่มาก็ลองทดลองดูบางช่วงเนี่ยก็จะไม่ฉันหลีกเลี่ยงถ้าฉันตัดเนื้อตัดบ้างก็แค่เป็นปลามันย่อยๆง่ายๆอะไรที่มันเป็นเนื้อควายหนูเหนียวอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ฉันมานานแล้วพอรู้ว่าอายุเรามากเครื่องย่อยเรามันชักเสื่อมไม่ใช่เอาของเหนียวยัดเข้าไปแล้วเครื่องย่อยบอกกูหมดแรงแล้วปั่นไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็เราก็ไม่ค่อยเอาละต้องหลีกเลี่ยงอันมาบางครั้งตอนนั้นหัวปีเยอะอาตมาก็ให้เขาไม่ฉันข้าวนะเมื่อเพนไม่ฉันตอนนั้นทดลองดูฉันแต่หัวปลีต้มกับผักต้มแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำพริกนิดหน่อยข้าวก็ไม่ได้ฉันมันก็บางช่วงก็ดีเหมือนกันท้องเทิงเบาตัวเหอไม่มึนไม่ซึมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะไม่พวกของเหนียวเนื้อเหนียวนี่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกโดยที่ว่าสรุปแล้วก็โดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่ให้อาหารผ่านลิ้นไปเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าส่วนประโยชน์ของการกินเจก็คงจะมีไปตามหลายๆข้อที่เขาสรุปมาว่าการกินเจนอกจากจะเป็นการถือศีลรักษาประเพณีแล้วก็ละเว้นชีวิตแล้วก็ยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้1ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกได้หมดทําให้ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายภายในเพราะสารอาหารจากพืชผักและผลไม้เนี่ยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยเป็นปกตินี่ข้อหนึ่งประโยชน์ของมัน 2. รับประทานเป็นประจำโลหิตจะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆเซลล์ต่างๆของร่างกายเสื่อมสลายช้าลงทำให้อายุยืนผิวพรรณสดใสชื่นผ่องใสสดชื่นร่างกายแข็งแรงรู้สึกมีสุขภาพดีจนกระทั่งบางคนนี่เขาก็บอกว่าพระจีนที่กินเจตลอดชีวิตเนี่ยตายแล้วไม่ค่อยเน่าศพของห้วยหลังของอะไรตรงเนี้ยตั้ง600ปีก็ยังไม่เน่าก็ไม่ได้เรื่องพิสดารอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทานกับไปสารอาหารต่างๆมันต่างกับพวกเนื้อสัตว์ถึงมันบูดเน่าพิษแก๊มันสูงอ้าว 3. อวัยวะหลักสำคัญภายในได้แก่หัวใจไตม้ามตับปอดและอวัยวะประกอบคือลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กและกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารถุงน้ำดีแข็งแรงทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์ข้อที่3ส่วนข้อที่4ร่างกายสามารถต้านทานต่อสารพิษต่างๆได้แก่สารเคมียาฆ่าแมลงมลภาวะและก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมไอเสียจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ซึ่งสารอาหารในพืชผักจะช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายสามารถทนต่อการสลายทนต่อการทำลาย
จากรังสีต่างๆได้นี่เขาก็มีประโยชน์ที่เขาเขียนบอกเอาไว้บ้างเล่ากันมาบ้างพิสูจน์กันแล้วยังไงสถิติคนกินเจเป็นยังไงสามารถต้านทานสารพิษให้สูงกว่าคนปกติสามารถทานได้สูงกว่าคนปกติที่กินธรรมดาทั่วไปในบรรดาผู้ที่ทานเจมักไม่ปรากฏโรครุนแรงหรือโรคเรื้อรังเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคไตโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายย่อยอาหารหรือทางเดินอาหารเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารมะเร็งในกระเพาะลำไส้เพราะว่าเขาบอกอาหารบางอย่างเนี่ยมันไปคูดไปขูดลำไส้ที่มันแข็งมันเหนียวลำไส้ก็แย่แต่ถ้าเป็นพวกผักพวกผลไม้นี่มันไปลื่นกว่าไม่ไปขูดไปคูดนี่ทำให้ประโยชน์ของการกินเจกินผัก 6. กินเจทำให้เกิดความเมตตาเกิดความสงบสุขอารมณ์ไม่ฉุนเฉียวไม่โมโหง่ายซึ่งจะช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้มีธรรมะสูงขึ้นเรื่อยๆ 7. สุดท้ายหยุดอารมณ์การสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมทำให้ไม่เกิดการอาฆาตพยาบาทจึงปราศจากศัตรูทั้งมนุษย์และสัตว์ที่คิดมุ่งทำร้ายตามจองเวรที่โดยสรุปของประโยชน์ของการกินเจแล้วก็บอกเล่ากันไว้อย่างเงี้ยนะเอาตอนนี้มาดูบ้างของเรานี่มันคาบเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่ะช่วงเนี้ยพรุ่งนี้ถึงวันอะไรแล้วศาสตร์นี่พูดลังภาษาไหนภาษาภาคกลางแต่ละภาคละภาคนี่พูดไม่เหมือนกันทางใต้ว่ายังไงทางภาคกลางว่ายังไงทางภาคใต้เขาก็มีประเพณีทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับในเดือน10เป็น2วาระคือแรม1ค่ำเดือน10ครั้งหนึ่งและแรม15ค่ำเดือน10อีกครั้งหนึ่งโดยถือคติว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ตกนรกหรือเรียกว่าเปรตนั้นจะได้มาได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม1ค่ำเดือน10แล้วก็จะกลับไปสู่นรกดั้งเดิมเหมือนเดิมในวัน15ค่ำเดือน10นั้นจึงมีการทำบุญ2วาระ2ครั้งดังกล่าวนี้แต่ส่วนใหญ่จะทำวันแรม15ค่ำเดือน10เพราะมีความสำคัญมากกว่ามีชื่อเรียก4อย่างด้วยกันคือ1ประเพณีทำบุญเดือน10โดยกำหนดเอาทำบุญเป็นเดือน10เดือนเป็นหลัก2ประเพณีทำบุญวันศาสตร์โดยถือหลักของการทำบุญที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างไทยกับอินเดียเหมือนกับศาสตร์ไทยของคนไทยในภาคกลางบางครั้งเนี่ยพอแต่ละภาคมันไม่เหมือนกันนะแต่บางประเทศเขาก็ทำไปคนละอย่างเอาช่วงกำหนดไม่ตรงกันบางครั้งก็เรียกว่าประเพณีทำบุญศาสตร์หรือเดือนสิบซึ่งที่รู้จักกันดีก็คือประเพณีศาสตร์เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นเรื่องเอากันใหญ่โตเลยที่นั่นเขาเรียกประเพณีมับแปลว่าอะไรสำรับการยกสำรับชิงเปรตคือเขาไปทำบุญเนี่ยเขาจะต้องมีตมาอยู่ใต้7ปีส่วนหนึ่งก็ถวายพระอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งไว้หน้าวัดสำรับไปตั้งใช่ไหมแล้วก็มีการปล่อยเด็กไปแย่งกันกินกันก็จึงเรียกว่าชิงเปรตหมายความคนพวกนี้บางทีไม่ได้ทำบุญนะแต่พอเขาทำบุญก็ไปชิงแย่งกันกินกันก็จึงเรียกว่าชิงเปรตก็
เอาไปจัดเป็นเสบียงส่วนหนึ่งก็ไปสำหรับถวายพระให้พระภิกษุจับสลากให้สิทธิ์เก็บไว้แล้วก็นำมาถวายพระภิกษุเป็นมือการยกหมับที่จัดเรียบร้อยแล้วไปวัดพร้อมทั้งภัตตาหารที่ถวายพระภิกษุในช่วงเวลาเช้าก่อนเพลจะจัดเป็นกระบวนแห่ใหญ่โตได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าแข่งขันกันบางแห่งแต่งตัวเป็นเปรตเข้าร่วมไปในกระบวนด้วยส่วนชิงเปรตหรือตั้งเปรตนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญกล่าวคือเมื่อการยกหมับแล้วก็ถวายพระภิกษุแล้วเนี่ยจะเอาอาหารที่จัดไว้ซึ่งอีกส่วนหนึ่งต่างหากไปจัดตั้งไว้ให้เปรตโดยมากก็จะเป็นอาหารของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วชอบในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เราเป็นหลานของตาของยายรู้ว่าตาของเราชอบอะไรยายของเราชอบอะไรปู่ของเราชอบอะไรก็จะเตรียมทำอาหารที่ปู่ย่าตายายชอบเขาจึงว่าเป็นอาหารของคนที่ล่วงลับไปแล้วแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนม5อย่างขนมพองโดยหมายจะให้แผ่พองเนี่ยล่องลอยพาบรรพบุรุษข้ามล่วงกับวัฏสงสารขนมลาเป็นเส้นเล็กๆให้เป็นแผ่พันถือว่าเป็นเหมือนเครื่องนุ่งห่มขนมกงหรือบางทีก็ใช้ขนมไข่ปลาให้เป็นเครื่องประดับขนมดีซัมให้เป็นเบี้ยให้ใช้สอยขนมแต่ละอย่างนี่มีเป็นความหมายให้ผู้ตายและขนมมีขนมบ้าให้บรรพชนใช้เป็นสบ้าสำหรับเล่นรับสงกรานต์มันหมายถึงลูกสบ้าที่ตั้งอาหารเป็นร้านสูงพอสมควรเรียกว่าร้านเปรตหรือหลาศาลาเปรตนั่นเองมีสายสินวงรอบโดยให้ปลายสายสินอีกข้างหนึ่งโยงมาสำหรับพระภิกษุชักบางสกุลซึ่งชาวบ้านจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับพอเก็บสายสินแล้วก็จะมีการแย่งอาหารและขนมที่ตั้งไอ้เปรตไปนั้นอย่างสนุกสนานเรียกกันว่าชิงเปรตแล้วก็นำมากินถือเป็นกุศลแรงแล้วก็เป็นสิริมงคลการทำบุญด้วยวิธีตั้งเปรตและชักบางสกุลส่วนอุทิศส่วนกุศลเนี่ยบางครั้งเรียกว่าการฉลองรับและบางสกุลถือว่าสำคัญเพราะถือว่าเป็นวันส่งญาติผู้ล่วงลับไปเนี่ยถือว่าส่งไปให้ผู้ที่ล่วงลับซึ่งต่อมาก็ได้มีการจัดเป็นแถวรอรับเพื่อความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันวิวาทกันเนื่องจากแย่งชิงกันสี่ประเพณีทำบุญตายายมีอีกตัวนึงก็เรียกทำบุญตายายเลยทางบางที่เนี่ยหรือประเพณีรับส่งตายายโดยถือคติว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานในวันแรม1ค่ำเดือน10แล้วก็จะกลับนรกตามเดิมในวันแรม15ค่ำตกลงมาอยู่กี่วัน15วันมาอยู่กับลูกหลานแล้วเขาก็บอกว่าการประเพณีตรงนั้นนะช่วงนี้เขาจะฝาดบ้านทำสะอาดแล้วก็ทำบุญต้อนรับตายายก็ทำให้บ้านเรือนี่สะอาดเขาบอกว่าถ้ามีหยักใหญ่อะไรเนี่ยแล้วลูกหลานไม่ทำบุญปล่อยบ้านรกเนี่ยผู้ย่าตายายมาอดอยากต้องมาเก็บหยักใหญ่กินแล้วก็ไม่ให้สินให้พรลูกหลานแถมยังแช่งอีกต่างหากนี่ก็เป็นประเพณีทำให้โอ้ถึงฤดูนี้ก็จะปัดฝาดบ้านกันสะอาดแล้วก็ต่างคนต่างทำบุญทำทานกลัวว่าตายายมาจะไม่ให้สินให้พรไม่เห็นลูกหลานอยู่ในสินในทำไม่ทำบุญทำทานตายายมาอดอยากกินหยักใหญ่หยักใหญ่อะไรรอบบ้านทุกคนก็ต้องทำกลัวยาของตัวเองกินหยักใหญ่กลัวตากลัวยายจะไปกินหยักใหญ่ก็เลยทำกันใหญ่เลยนี่ก็มีเรื่องของ
ฝ่ายวันศาสตร์เรียกว่าทำบุญตายายเขาก็ใช้กันมาตอนนี้มาถึงภาคเหนือก็มีภาคเหนือเรียกว่างานทานสลักพัดหรือตันกล้วยสลักภาคอีสานเรียกว่าทำบุญข้าวสากเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทำบุญข้าวสากใครอยู่อีสานบ้างเขาว่าไงทำไงรู้เรื่องไหมทำบุญข้าวสากนี่ก็เป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เรียกงานบุญเดือนสิบหรือประเพณีจิงเปรตภาคอีสานเรียกทำบุญข้าวสากภาคเหนือเรียกว่าสลักกระพัดตานกล้วยสลักนี่ก็เรียกไปเหมือนกันเอาตอนนี้ภาคกลางประเพณีศาสตร์ถือว่าเป็นประเพณีภาคกลางเมื่อใกล้ถึงวันศาสตร์ชาวบ้านทุกบ้านจะกวนกายศาสตร์เพื่อนำไปตักบาตรแล้วก็แจกจ่ายให้กับหมู่ญาติเพื่อนบ้านเมื่อตอนเด็กๆนะเขาจะมีการตัดอ้อยหีบอ้อยแล้วก็มีการคั่วเขาตอกคั่วถั่วมันไม่ใช่ทำอร่อยทุกเจ้านะบางเจ้าเหนียวกัดไม่เข้าเลยอ่ะเขาเรียกกวนไม่ได้ที่สูตรมันไม่ดีแต่บางคนโอ้โหกรอบมันอร่อยแล้วก็จะใส่อะไรไหนที่กรอบกว่าแบะแซ่เลยใส่แบะแซ่โอ้ใช้ขวดครึ่งกันสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันใช้ปั๊บเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องกดปั๊มปุ๊บกี่ตับโอ้สมัยตอนนั้นมาเด็กๆเนี่ยเหนื่อยที่สุดเลยช่วงกวนกายศาสตร์เนี่ยเหนื่อยตั้งแต่เอาอ้อยไปหีบกว่าจะได้น้ำอ้อยเคี่ยวมาแล้วเขาตอกถั่วเขาเมาอะไรนั้นใจอย่างนะใส่กวนกันเข้าไปแล้วก็ขนกันเป็นวันๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเตรียมกับไอ้เรื่องกายศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนไม่มีซื้อนะไม่มีทำขายทุกบ้านทำกันหมดแล้วก็มาแบ่งกันว่าของก็จะมีชมกันกายศาสตร์บ้านนั้นมันอร่อยเว้ยของกูปีนี้ไม่รู้ใส่พลาดไปยังไงเหนียวกัดไม่ออกอะไรก็บ่นกันไปแล้วก็ไปถามหาเองทำยังไงมันถึงอร่อยอย่างนี้ก็ต่อไปก็พัฒนาขึ้นมาก็ได้กายศาสตร์ที่อร่อยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเขาจะมีสูตรที่มันทำขายเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานเลยไอ้ใครที่ทำเหนียวแข็งก็เจ๊งไปเลยไม่ต้องขายใครที่ทำถูกปากคนก็ยังขายได้ก็จะลือกันกายศาสตร์แม่นั่นแม่นี่ท่านั้นตอนนี้ก็ซื้อกันไอ้กวนนี่หายไปแล้วเพราะว่าเหนื่อยเกินมันโอ้ฟืนไฟกระทงกระทะกระทะกระทะใบบัวใหญ่ๆบ้านไหนรวยหน่อยก็กวนเยอะบ้านไหนจนค่าน้ำอ้อยมันก็แพงเครื่องอะไรไม่ครบก็กวนเล็กๆน้อยๆก็เก็บไปกินปี๊บต้องปี๊บแล้วก็ไปถวายพระพระก็มีเรื่องเล่าของกันพอกายศาสตร์ไปถวายนี่เขาก็ธรรมดาก็ให้มีห้องกัปปิยพันธ์ให้ต้องไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บกัปปิยพันธ์คือห้องอาหารแต่บางองค์ก็ใส่ปิ๊บไปข้างๆแล้วก็กุฏิบางทีมี3องค์4องค์สมัยก่อนพระเยอะก็เอาจีวรกันพอตกดึกมือไปเจอกันกลางปิ๊บก็มีเรื่องเล่ามือไปเจอกันกลางปิ๊บบอกท่านก็เอาเหมือนกันหรือถ้าอย่างนั้นก็จุดเทียนก็เนี่ยก็เลยมีธรรมเนียมว่าต้องมีห้องเก็บไปไว้ห้องกุฏิใครติมันไม่ได้หรอกพระใหม่ดังนั้นส่วนใหญ่ทำใจไม่อยู่นี่ก็เป็นเรื่องเล็ดเล็กเก็ดน้อยของเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของภาคกลางและตามแจกจ่ายกันเนี่ยมันแจกกันจริงๆนะอาตมาตอนเป็นเด็กๆต้องเดินไปให้บ้านนู้นห่อเดินไปให้บ้านนี้ห่อบางทีก็นึกรำคาญตอนนั้นแต่พอมาตอนหลังก็นึกแล้วพอเขาทำบางเขาก็เดินมาแจกเราก็ทำให้เราได้เทียบเคียงดูว่าสูตรของใครอร่อยกว่ากันแล้วก็มีการชมเชยกันแต่ตำหนิก็คงตำหนิกันไม่แรงนะของมึงก็พอใช้ได้ ไม่ใช่ของมึงนี่หมาไม่แดก
ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องคบนี่ไม่ต้องคบกันแล้วก็ต้องค่อยๆพูดไม่ถึงกับตำหนิกันแรงๆก็รวมแล้วแต่ยังไงก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือสำเร็จแล้วทุกอย่างไปอยู่ตรงที่ว่าไปทำบุญกรวดน้ำที่วัดเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรที่ล่วงลับแล้วก็ถือศีลฟังธรรมเทศนาในโอกาสเช่นนี้บางที่ใช้คำว่าศาสตร์เนี่ยพ่อพุทธทาสแปลว่าวันที่มาแห่งความยินดีของสุนัขแปลว่าเงี้ยเป็นวันที่สุนัขวัดเนี่ยมันยินดีหรือที่จริงที่บ้านก็คงจะพอยินดีช่วงอื่นมันไม่ได้กินกายศาสตร์ช่วงเนี้ยข้าวปลาอาหารทำบุญทำทานมันเหลือเฟือธรรมดานั่นนี่มันก็ข้าวปลาก็เกี่ยวกันบ้างอะไรกันได้ข้าวได้ปลาเมื่อสองวันนี้นะดูโทรทัศน์บ้านหนึ่งนะเอาข้าวเนี่ยมาทำเป็นข้าวเม่าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะขายได้วันละพันกว่าบาททุกวันเลยเขามีรายได้แล้วก็ปลูกก็ปลูกข้าวเขาจะปลูกให้มันพอดีที่จะทำข้าวเม่าไหวอะข้าวเม่าเนี่ยขายดีเขาก็ทำขายได้วันละพันละพันละพันเขาบอกเดี๋ยวนี้เขามีรายได้วันละพันก็อยู่สบายเป็นชาวนาไม่เอาข้าวไปจำนำทำข้าวเม่าเองขายนั่นแม่เอาตามนโยบายรัฐบาลจำนำข้าวทำเองแล้วก็ขายเองแล้วมีคนมารับซื้อเลยเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้แปลกนะไม่น่าเชื่อคืออะไรรู้ไหมส่งนอกเลยนะข้าวเม่าอ่ะก็คนไทยมันไปอยู่ต่างประเทศเยอะไงเปล่าเลยอะไรวะก็ไปส่งนอกมีสั่งมาออเดอร์มาด้วยนะข้าวเม่าเนี่ยมีพ่อค้าเนี่ยไปรับทุกวันเลยเห็นคนนี้เขาเล่าเขาบอกเขาสบายเลยตอนนี้เขาไม่ได้ทำข้าวไปแต่ตวงขายแล้วไม่มีใครมาตำหนิเลยว่าชื้นเท่าไหร่ไม่มีความชื้นนี่แล้วไอ้ตอนทำข้าวเม่านี่มันต้องเกี่ยวพอดีนะงอมไปก็ไม่ได้อ่อนเป็นน้ำนมเหลวก็ไม่ได้มันต้องตึงเขียวๆจะเหลืองน้อยๆถึงจะทำข้าวเม่าพอดีนี่ก็เป็นอาหารเมื่อสองวันเนี่ยประเทศไทยเรานี่นะไปจัดประกวดแข่งขันเราได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองมาตั้งสองสามอย่างคืออะไรรู้ไหมทำอาหารเมื่อคืนนี้ฟังพลเอกโชลิตแกแล้วก็ยังคิดดีนะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นคนต้นคิดทำอีสานเขียวพลเอกโชลิตนี่ไม่น่าเชื่อแต่มาไม่ได้ดูไม่ได้รู้ทั้งหมดว่าตอนชีวิตแกยังน้อยๆอยู่รับราชการวันนี้80อายุ80ความคิดอ่านใครว่าแกพูดไม่รู้เรื่องถ้ามาฟังรู้เรื่องเนี่ยพูดเรื่องทำอีสานเขียวพูดเรื่องไปหยุดการฆ่ากันคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีชีวิตโดดเด่นในการช่วยชาติบ้านเมืองแล้วเขาตั้งหัวข้อว่าอายุ80เนี่ยถอดหัวโขนได้ยังที่บอกแกไม่ถอดเกิดเป็นคนไทยแกจะต้องเล่นบทบาทช่วยชาติช่วยสังคมเดี๋ยวนี้แกก็ไปช่วยอะไรนะผู้ร่วมพัฒนาชาติคือเอาเขาออกจากป่าแล้วก็ปล่อยเขาจนเหมือนเดิมแกก็พูดโอ้ไม่คำแรงๆก็มีเช่นประชาธิปไตยที่วัดเลือกตั้งเนี่ยถ้าเลือกตั้งมันได้มาบริสุทธิ์ก็ดีแต่มันใช้อะไรเลือกใช้อะไรเขาลากเขามาตั้งโอ้ก็พูดแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอีสานนี่มันแห้งแล้วจนแกนี่นะประมาณเพิ่งรู้เนี่ยรู้ไหมว่าที่จริงก็เนี่ยคนทำไมยังรักเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่ออีสานเขาจะเรียกพ่อใหญ่ทำไมถึงรักพลเอกโจลิเรียกเป็นพ่อใหญ่แกเป็นคนเอาต้นยางไปปลูกอีสานเป็นคนแรกที่ตอนนั้นแกไปอะไรลงไประงับภาคใต้อะเราเห็นก็สวนยางก็มีรายได้ดีล่มดีแกก็คิดว่ายางเนี่ยจะทำให้อีสานเขียวตอนแรกแกโดนเยาะเย้ยว่าไงรู้ไหมอีสานของหน้าเขียวเพราะผู้ใหญ่จิ๋วนี่แหละผู้ใหญ่พอจิ๋วนี่แหละตอนแรกคนก็ถากถางเยาะเย้ยปลูกไม่ได้หรอกไม่ขึ้นหรอกตอนนี้นะหนองคายนครพนมมุกดาหารยมใช่ไหมอุบลเนี่ยบ้านหลังบร่มเลยในป่าเขาปลูกได้ด้วยยาง
พราะช่วงนั้นยางร้อยกว่าแล้วคนอีสานเนี่ยโชคดีที่สุดเลยเมื่อก่อนเขาเคยไปเป็นลูกจ้างทางใต้ตอนหลังเนี่ยเขามากีดเขาปลูกเขาเองใต้นี่นะคนใต้จริงไม่กีดหรอกเจ้าของฮะกลัวโดนยิงออกไปแต่มืดเดี๋ยวก็โดนยิงจ้างคนอีสานกรีดจนคนอีสานชำนาญพออยู่ไม่ได้ทางใต้เขายิงกันเลยไปกรีดตีสามตีสี่ก็จะยิงกันตีสองตีสามไปไม่ได้แต่ภาคอีสานเนี่ยกรีดตีหนึ่งตีสองอยากกรีดตอนไหนเชิญไม่มีใครไปรอบยิงเขาก็ไม่ต้องเสียค่าจ้างดิทางนู้นมันจะมีเท่าไหร่นะ40 60เจ้าของสวนได้60คนกรีดได้40เชื่อไหมโยมตอนนั้นน่ะช่วงที่มันแพงที่สุด100กว่าบาทเนี่ยคนกรีดยางมีมอเตอร์ไซค์มีปิกอัพเพราะวันได้ 4,000 บาทกรีดได้ 10,000 บาทคนกรีดอ่ะได้ 4,000 โอ้วัน 4,000 4,000 10วันก็ 40,000 เดือนนึงก็โอ้เป็นแสนปีหนึ่งก็ซื้อรถปิกอัพเลยคันนะแต่ตอนนี้สวยลงมาอีกแล้วแล้วตอนนี้สวยเนี่ยแต่ภาคอีสานโวยไหมประท้วงไหมเพราะเขาขีดเองก็ไม่ต้องลงทุนแต่ภาคใต้โวยเพราะจ้างขีดตอนนี้มันก็เหลือลดลงไปดิจากร้อยกว่าบาทมาเหลือ90-80ไปจ้างเขาก็เลยเหลือน้อยเข้าไปอีกก็เลยประท้วงกันแต่อีสานก็ไม่ประท้วงเขาถือว่าตอนเขาไปกรีดอยู่ภาคใต้สมัยก่อนตู้เหล็กแต่มาจำได้ตอนมาไปอยู่สุราษฎร์เนี่ยโลเท่าไหร่รู้ป่ะ28บาท38บาทยังอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ขึ้นมา100กว่าเขาก็สบายโอ้เพิ่งรู้ว่าแกเป็นคนแรกเอายางไปปลูกแล้วก็เอาคนใต้เนี่ยไปเป็นคนวางแผนดูแลตอนต้นแต่ว่าไม่ต้องให้คนใต้ไปทั้งหมดหรอกเพราะคนอีสานที่ไปกรีดอยู่เนี่ยขึ้นกลับมาเขาก็ทำเขาได้ก็เลยสบายเมื่อคืนนี้แกออกตอนตีหนึ่งกว่าๆอาตมาว่าจะนอนซะหน่อยเลยไม่ได้นอนเลยแล้วก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่เมื่อคืนนี้โทรทัศน์มีอะไรออกแปลกประหลาดที่สุดมีอยู่รายการหนึ่งโยมเชื่อไหมเกิดมาไม่เคยพบรายการแบบนี้ทำได้ไงคือเขาจะเล่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นยังไงยังไงมายังไงขุนนั่นหลวงนี่เกิดทะเลาะกันแล้วเอาคนแปลกๆที่ดังๆอ่ะชื่ออะไรที่เขาจัดรายการคนมีหนวดๆน่ะพูดคมมากคนเนี้ยชื่ออะไรธรรมกิจฮะเขาเคยมาที่วัดตมาเนี่ยโอ้โหแล้วเอาพวกอาจารย์ดังๆอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์อาจารย์อะไรที่ดังๆคนรุ่นเก่าๆมาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยทำไมนั้นเนี่ยเชื่อไหมไม่น่าเชื่อนะอาตมาเอ๊ะว่าอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก็เยอะนะแต่ไม่รู้จักบัณฑ์หลวงคนนี้เคยมีบทบาทอะไรแล้วรัชกาลพระบรมโกศเป็นยังไงเชื่อไหมโยมเขาบอกว่าในบรรดากษัตริย์ยุคอยุธยาเนี่ยฆ่ากันบันไลเลยคือพวกอมาตย์ล้มราชบัลลังก์โอ้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ฆ่ากันตายเยอะมากแล้วพอสมมติว่าพอเหมือนรัฐประหารเนี่ยเสร็จโค่นกษัตริย์เชื้อวงนี้ไปเราต้องตามเก็บไปหมดนะไม่เก็บให้หมดเดี๋ยวมันเกิดเอาคืนฆ่าล้างโคตรกันคำว่าฆ่าล้างโคตรนี่จริงๆเลยเมื่อคืนนี้ฟังดูนะไม่น่าเชื่อแล้วเขาก็จะเล่นละครเป็นตอนๆละครนี่ก็สร้างไม่น่าเชื่อเมื่อคืนใครฟังไหมใครดูไหมโอ้ยหูตาอาภัพโยมตีสองช่องไอทีวีเก่าอะตีสองรู้สึกก็มีทุกวันเสาร์ว่าอาตมาเห็นสองครั้งแล้วดูสองครั้งแล้วแต่ไม่ได้ทันจำว่ามันมาวันอะไรบ้างแต่วันนี้ดูครั้งที่สองเมื่อคืนตอนตีสอง
ลุกมาดูไอ้เขาทำแบบทำเทปูนแบบก็กลับไปว่าจะนอนเมื่อคืนนี้ได้นอน2ชั่วโมงไม่ถึงดีปรากฏว่าโอ้โหเป็นรายการที่หลับแล้วนะพอลืมตาเห็นภาพตาวาวเลยไม่หลับเลยลุกนั่งเลยไม่นอนนั่งดูโอ้โหมันทำได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าถ้ามันคืนเล่นแบบนี้ไปนะสถาบันกษัตริย์จะสั่นคลอนมากเพราะว่าอย่างว่านะกษัตริย์เชื้อพระวงศ์รุ่นนั้นก็ตายออกมาแก้อะไรก็ไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้เล่นจริงหรือเปล่าชักสงสัยบางตอนขนาดนั้นเฉลยแต่บางเรื่องก็โอ้เหลือเชื่อพี่กับน้องนี่แย่งกันนะมีเอกทัศน์อะไรเนี่ยเออตัวเองเนี่ยเป็นน้องพี่ขึ้นครองก็ทำอำนาจฮึดฮัดชักดาบแล้วชักดาบอีกเวลาใครมาโอ้แล้วก็มีการปลุกกันแล้วยุคนู้นนายโยมแย่ที่สุดก็ตรงที่ว่าพวกเจ้าพญานั้นพญานี้เนี่ยจ้องที่จะแย่งชิงบัลลังก์ประโยชน์อะไรกันลวกข้างไหนชนะแล้วตัวเองได้ประโยชน์ก็จะไปเข้าข้างนั้นโอ้น่าเกลียดมากเลยมองแล้วมันเล่นกันแบบเมื่อคืนนี้ดูแล้วก็คิดได้โอ้โหกิเลสคนนี้นะยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งบ้ายิ่งเหลิงยิ่งหลงเอาอะไรต่ออะไรมาปลนเปลือบำเลอชีวิตยิ่งผู้หญิงเด็กสมัยนู้นนี่นะคิดแล้วไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยต้องเอาไปถวายเป็นกาตะเป็นสนมเนี่ยขอไปนะสมมติว่าพ่อหนูเนี่ยอยากให้ลูกก้าวหน้าก็ไปถวายเข้าวังเป็นเครื่องบำเรอกษัตริย์พิบากรรมแต่ก็มีกษัตริย์บางองค์นะออกบวชแต่ชื่อไหมมีอยู่องค์หนึ่งจำชื่อไม่ได้เขาเล่นไปถึงตอนว่าเอาละแย่งกันนักในพี่น้องสามสิบคนเนี่ยก็ออกไปบวชเชื่อไหมยังมีความสงสัยว่ามันไปบวชมันแผนหรือเปล่าแล้วก็ไปสับคอในโบสถ์เลยแหมฟังแล้วก็มันยิ่งไหวที่ตะโกนในโรงหนังว่าปีดีข้าวรัชกาลที่8อะไรก็ดีกว่ามันไม่เรื่องใส่ลงใส่อะไรมีมาตั้งก็โอ้โห 2-300 ปีมานี่ 4-500 ปีอะไรอยุธยาเนี่ยมันเหลือเชื่อแล้วก็เก่งนะอาจารย์นิติก็ดีการอะไรต่ออะไรหลายคนจำชื่อไม่ได้แต่คุณตาคุณชื่อหมดแหละเป็นพวกนักวิจารณ์นักศาสตร์ต่างๆที่เขาแตกฉานแล้วก็จะมีเรื่องไอ้นี่ก็มาเกี่ยวข้องนิดหนึ่งดาวหางถ้าช่วงไหนเกิดดาวหางเกิดไฟพุ่งอะไรขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองก็จะมีอันเป็นไปอะไรต่ออะไรก็เข้าไปดูสถิติก็ทำให้คนหวาดเสียวพอสมควรไม่เคยเจอเลยรายการแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาเล่นมินเมย์มากกระเทือนใจคนที่อยู่ในสถาบันพอสมควรเล่นกระเทือนมากเลยนำมาดูทางอะไรภาคอีสานก็มีกล้วยน้อยกล้วยใหญ่เป็นกล้วยที่จัดทำขึ้นในขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากถวายเป็นมหากุศลสำหรับคนที่มีกำลังศรัทธาฐานะดีปัจจัยนับได้มากเป็นกุศลแรงช่วงศาสตร์เนี่ยเออเขาบอกคำนี้ก็ดีเหมือนกันนะคนเราเข้าพรรษามานานๆมันอาจจะล้าก็มีศาสตร์นี่เข้ามาก็ตกอารมณ์อุตส่าห์บาทมาเกือบ3เดือนแล้วชักล้าแต่เขาบอกมีบุญใหญ่อีกบุญนึงเออมันก็ฮึดอีกนี่ก็เป็นเรื่องทางภาคอีสานเขาเรียกบุญ12เดือนอะไรเนี่ยเขาทำไม่หยุดเลยกระตุ้นนะคนอีสานนึงค่อนข้างจะนิสัยใจคอบิดศาสนามั่นคง
ตอนนี้ที่ก็เกี่ยวกับคำว่าสลากสลากต่างกวยสลากตอนเดือนกันยาตุลาเนี่ยของทุกปีเพราะช่วงนี้ชาวนาจะได้หยุดหลังจากทำนาเสร็จขณะที่พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่ในวัดไม่ได้ไปไหนบวกกับช่วงเวลาเนี้ยผลไม้สุกเช่นลำไยมะไฟส้มโอเป็นต้นแล้วก็ยังมีการสงเคราะห์คนยากคนจนเช่นชาวนาฐานะดีชาวนากับฐานะที่ไม่ดีมีชาวนาที่ฐานะดียังมีข้าวเหลือประกอบฤดูเก็บเกี่ยวทำแล้วก็ทำสังฆทานแล้วก็มีวันเรียกวันดาวันสุกดิบที่ชาวบ้านตัดเตรียมข้าวของไว้มีการไปจับฉลากอะไรก็มีเกลือมีข้าวสารเตรียมอะไรพวกนี้จิ้มแห้งเค็มเมี่ยงไม้ขีดไฟเทียนไขเตรียมไปจัดกันในระหว่างช่วงนี้พูดถึงเดี๋ยวนี้ที่วัดนี่ก็ไม่ได้ทำแล้วแต่มาตอนบวชพรรษาแรกๆพรรษาสองพรรษาสามที่วัดก็มีสลักกระพัดทุเรียนโอ้โหทุเรียนเยอะเลยตอนนั้นในเมืองนนท์นี่นะน้ำยังไม่ท่วมอาตมาได้ประมาณ18ลูกโอ้พันดีๆจังนั้นตอนนั้นทองย้อยทองฉัดอะไรของนู้นก็ตอนนั้นเยอะมากแต่นี้หายไปแล้วสลักกระพัดก็ไม่มีทุเรียนก็ไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรมาสลักทุเรียนก็ตายหมดตอนนั้นก็จะมีมะม่วงเงาะลำไยมันสุกงอมอยู่ในช่วงเดือนแถวๆนี้ตอนนี้ลำไยก็ออกเยอะแต่ว่ามันหายไปแล้วการจับฉลากโดนพระไหนมีบางคนบ่นกันนะกูอยากคิดโดนพระลูกชายกูเกินไม่โดนไปโดนพระอื่นบางคนหยิบโดนเนนก็หมดเก่าหัวแกนี่ก็ไม่ได้ทำใจก่อนจะไปหยิบฉลากก็น่าจะทำใจได้ใครก็ขอให้สบายใจคือตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างจะไปถวายตามใจชอบไม่ได้แต่ถวายแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้รองสมภารก็ไม่ได้หยิบไปไหนเบอร์ไหนก็ไปองค์นั้นบางคนหัวเสียไม่น่าโดนเนนเลยกูบุญเบิ้ลก็ไม่ได้เท่าไหร่บ่นอู้เลยก็มีแต่บางคนก็ทำใจได้มันแล้วแต่ระดับจิตของชาวพุทธที่ระดับจิตแย่ก็มุ่งหมายมันแต่สลักกระพัดสังฆทานเขาห้ามเจาะจงถ้าเจาะจงแล้วใจแคบต้องแล้วแต่ลมเพลมพัดบุญภาวาสนาทรงไปลงองค์ไหนก็แล้วแต่อ้าวคงไม่ล่วงเกินเลยไปถึงสงกรานต์พระป่ากฐินออกพรรษาเนี่ยตอนนี้มีเรื่องที่ว่าเปรตจะมาช่วงนี้ช่วงใกล้ๆศาสตร์เนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่าเปรตเขาไม่ได้ทำบุญพอเราตายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปขอส่วนบุญแล้วก็มีมาร้องทีแรกก็ว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงเปรตพระญาติชายาที่ไปตกระกรรมลำบากอยู่ไปลำพึงลำพันว่าอย่างนี้บาลีคงไม่ต้องอ่านนะเพราะพวกเราไม่ได้ทำบุญกุศลเหมือนกับคนอื่นเขาหลงมัวแต่ทำบาปกรรมจึงต้องมารับทุกข์ทรมานถึงป่านนี้แต่เขาพูดได้เพียงคำว่าทุกข์จะไปบอกไปส่งสัญญาณว่าทุกสะนะโสให้ครบนี่ครับไม่ได้ว่าทุกทรมานอยู่ในนรกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นลุดโผล่ก็ว่าเปรตนี่โผล่มาทีหนึ่งก็พูดได้คำหนึ่งประโยคไม่ต่อเนื่องพูดขึ้นมาก็ทุกจะบอกว่าทุกทรมานยังไงก็ได้คำเดียวอะทุกไม่ใช่สาธุนะทุอึดทุจริตทุกบาปกรรมชั่วเนี่ยพูดคำเดียวแล้วก็จมหายไปสู่ก้นหม้อนรกร้อนตามเดิม
สัตว์นรกตนหนึ่งเมื่อลอยขึ้นมาปากหม้อน้ำร้อนพบหน้าเพื่อนก็อยากจะระบายความทุกข์ทรมานให้ได้รับรู้ที่ไปอยู่มานั่นน่ะไอ้เพื่อนคนแรกโดยจะพูดว่าเมื่อพวกเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตั้ง 60,000 ปีบริบูรณ์เมื่อไรที่สุดแห่งความทุกข์เหล่านี้จะปรากฏแก่พวกเราแต่เขาก็พูดได้เพียงคำว่าสะต่อไปไม่ได้ได้คำเดียวแล้วก็จมหายลงไปในก้นหม้อน้ำร้อนตามเดิมสัตว์นรกตนต่อมาเมื่อลอยขึ้นมาสู่ปากหม้อพบหน้าเพื่อนก็อยากจะระบายความทุกข์ทรมานที่ได้รับอยู่พอพบหน้าเพื่อนก็อยากจะพูดดูก่อนท่านผู้นี้นะทุกทั้งหลายเมื่อไรเนาะเราจะได้พ้นโทษที่ทรมานนี้เสียทีไม่มีวี่แววว่าจะพ้นได้เลยบาปกรรมที่ตัวเราทำไว้ให้ผลแก่เราสะสมเหมือนเหลือเกินแต่เขาก็เอ่ยได้คำเดียวว่านะที่บอกว่าทุสะนะโสคำเดียวแล้วเขาก็จมหายลงไปในหม้อน้ำร้อนในนรกนั้นสัตว์นรกอีกตนหนึ่งตัวสุดท้ายเมื่อพบหน้าเพื่อนก็อยากจะระบายเราเมื่อได้พ้นจากนรกนี้แล้วจะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเข็ดแล้วจะเป็นผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยศีลด้วยทานจะกระทำกุศลให้มากมายแน่นอนแต่เขาก็เอ่ยได้เพียงคำว่าโสคำเดียวแล้วเขาก็จมลงไปในหม้อน้ำร้อนตามเดิมคำโอดครวญของสัตว์นรกสี่ตนที่กล่าวว่าทุกสะนะโสสี่คำนี้เรียกกันว่าหัวใจเปรตตอนนั้นในวังเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงเปรตร้องมาขอส่วนบุญนั่นเดี๋ยวนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะมันก็ยังมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้มีได้ยินเสียงเปรตบ้างอะไรบ้างแล้วก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆนะนี่เขาบอกว่าไอ้นั่นเฮียนนักเกินนะไอ้ศพที่เมียมันปาดคอไอ้ตำรวจที่โรงพักเขายังเก็บกระเป๋าลูกนั้นไว้เป็นหลักฐานเนี่ยเอาศพออกแล้วแต่กระเป๋ายังอยู่ที่โรงพักคืนหนึ่งไอ้ตำรวจมันอยู่ยามไงก็ไม่รู้กระเป๋ามันหมุนได้มันบอกว่าลูกคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกระเป๋าหมุนได้เย็นหน้าดูเลยนี่มีพุทธภาษิตอันนี้ประโยคนี้ดีนะราตรีของคนผู้ตื่นอยู่นานระยะหนึ่งโยชน์ของคนล้าแล้วไกลสงสารของคนผ่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งพระสัทธรรมย่อมยาวกว่าคนที่ล้าแล้วเดินทางไกลยังไม่ถึงเนี่ยก็ว่าโอ้มันยังอีกไกลเท่าไหร่นาะบ่นตลอดทางแต่คนที่ไม่รู้ซึ้งในสัจธรรมวันคืนของเขาย่อมทรมานยาวนานมากกว่าคนเดินทางไกลแล้วล้านี่เป็นคำบ่นที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาบ่นแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสว่าราตรีของคนผู้ตื่นอยู่นานระยะหนึ่งโยชน์ของคนล้าแล้วไกลสงสารของคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งพระสัจธรรมย่อมจะรู้สึกว่าแหมมันยาวนานเหลือเกินคนตกนรกเนี่ยมันทรมานมันยาวนานคนไม่รู้พระสัทธรรมก็ไปทำอะไรอยู่จนกระทั่งถูกจับกุมขังบ้างตกนรกบ้างเสียอิสรภาพอยู่ในคุกในตารางก็บอกว่านานแต่พระต้องระวังนะก็บอกองค์ไหนบวชไม่ดีไม่รู้พระสัทธรรมนั่งถามแต่วันไหนออกพรรษากฐินมาเมื่อไหร่จะไปทันทีราตรีของพระเหล่านั้นย่อมนานย่อมนานอย่างโยมเอ้าสมมติว่าโยมที่ฟังธรรมก็เหมือนกันฟังไม่รู้เรื่องพระเทศไม่นานหรอกแต่นานเมื่อไหร่จะจบไม่รู้เรื่องแต่ผู้รู้สัจธรรมเนี่ยฟังนานก็ยิ่งซึ่งอยากจะต่อไม่ได้รู้สึกนานเลยไอ้หนูตัวเล็ก
หลวงพ่อเทศนานยังนะไม่นานนี่แสดงว่าเธอเริ่มรู้ซึ้งเลยท่านนั่งบิดแล้วบอกเมื่อไรจะจบนานดุนี่คือพวกที่ไม่รู้ซึ้งสัตว์ธรรมจะรู้สึกยาวนานคนที่ตื่นรู้เบิกบานจะรู้สึกโอ้เทศแจ่มแจ้งโอ้ดีอย่าเพิ่งจบเลยซาบซึ้งอยู่นานก็ยิ่งดียิ่งชอบไม่ได้รู้สึกว่านานแต่คนที่ฟังไม่รู้เรื่องไม่ซึ้งในสัตว์ธรรมน่าจะจบได้เท่านี้นี่กูจะออกตอนนี้ก็อายเพลงเขาก็รู้สึกฟังอย่างทรมานยาวนานเอาละก็ไปพรุ่งนี้เหตุวันพระต่ออีกทีก็คงจะเป็นเรื่องออกพรรษาแล้วจะทำยังไงกันบ้างจะทอดกฐินพระป่านี่เขาก็มาอัดอาตมาทำไอ้นั่นแหละกฐินกระโถนอะไรเงี้ยได้ 2,000 โยมเป็นพรีเซนเตอร์ไอ้สอสอสอเขาก็ให้แต่สวยนู่นไม่ได้สู้ตอนน้ำมันเขาเทคนะที่ว่าขยันให้เหงื่อออกทางคุ้มขนดีพอขี้เกียจแล้วยากจนน้ำร้อนต่างๆไอ้นั่นก็ให้ล้านนึงเลยช็อตนั้นนะช็อตนั้นให้ล้านสองช็อตมันมีขยันให้เงือออกทางคุ้มขนแล้วเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยถูรถ10ล้อแล้วมันพึมพำพึมพำว่าทำอะไรใจอย่าท้อท้ออย่าถอยนี่อีกล้านแม่ไม่นึกว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้ท้องละนี่เอ้าก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงฉลาดต่อเทศกาลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีรู้คุณรู้ประโยชน์ของขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีว่าเขาตะล่อมจิตตะล่อมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในศีลในธรรมกลัวบาปกลัวกรรมไม่ละเมิดศีลธรรมไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนรกหมกร้อนกับความผิดพลาดขาดศีลขาดธรรมก็ขอให้ทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติดีปฏิบัติงามถูกต้องหรือเพิ่มเก็บเกี่ยวเอาความภูมิใจไว้แทนความร้อนใจในภายหลังที่เกิดทำผิดศีลผิดธรรมต่อไปก็แจ่มแจ้งไปเรื่อยๆปีนี้แจ่มแจ้งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเทศกาลอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำถูกต้องดีงามตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ